ากโจทย์เป็นผักสามัญที่เด็กๆหลายคนเห็นบ่อยเพราะที่บ้านชอบทำนะคะคือตำลึงนั่นเองด้วยความที่เขาเป็นผักที่สุกเสร็จแล้วหวานเนี่ยเอามาทำเมนูได้หลากหลายเมนูเลยนานาเห็นหลักๆแล้วอ่ะคนชอบเอาตำลึงไปต้มจืดเพราะว่ารสชาติอร่อยแต่วันนี้นานาได้แรงบันดาลใจมาจากแกงจืดตำลึงหมูสับค่ะนานาจะชวนคุณทำห่อหมกตำลึงหมูสับกันค่ะวิธีการทำง่ายแสนง่ายค่ะคุณขาเอาตำลึงที่เด็ดใบๆเนี่ยนะวางใส่เข้าไปในพิมพ์แบบนี้เลยกดเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆอ่ะผักจะยุบลงไปใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นผักรองในห่อหมกของเราคุณเชื่อไหมตำลึงสุกๆเนี่ยนะใส่ลงมาเป็นผักรองห่อหมกอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะนี่แบบนี้เลยค่ะห่อหมกวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มจากน้ำพริกแกงเผ็ดไข่ไก่เหมือนเราปรุงรสน้ำพริกแกงเผ็ดก่อนน้ำปลาเนี่ยแล้วอยากจะบอกคุณว่าห่อหมกมันต้องมีรสหวานนิดๆเนาะแล้วเด็กๆกินอ่ะเมนูนี้สูตรนี้ที่นานาทำเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะคะรสชาติพอดีเด็กต้องชอบแน่ๆเพราะว่ามีเนื้อของหมูสับให้เคี้ยวด้วยนะวันนี้ใช้มิตรผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมๆทุกเมนูจากนั้นเราต้องกดน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายไม่เช่นนั้นแล้วห่อหมกของคุณจะหวานเนี่ยเอาหลังช้อนกดแค่นี้ค่ะน้ำตาลปี๊บของเราก็ละลายแล้วสีสวยมากๆไม่ทำให้สีอาหารของคุณดำคล้ำมิตรผลปี๊บราคาก็ไม่แพงซื้อติดบ้านไว้นะอ่ะแบบนี้ปกติแล้วห่อหมกอ่ะเขาจะใช้ปลากรายใช่ไหมฟาดกับน้ำเย็นจนกระทั่งเด้งวันนี้นานาไม่ได้ใช้ปลากรายค่ะอยากจะบอกคุณว่าแอบขี้โกงนิดหน่อยซื้อหมูเด้งมาทำห่อหมกง่ายมากๆเลยนะเนี่ยอ่ะคนจนกระทั่งตัวน้ำพริกแกงของเรากระจายตัวแบบนี้นะคะกับไข่ใส่หมูเด้งลงไปค่ะหมูเด้งเย็นจัดๆเด้งไม่แพ้ปลากรายเลยนะเคล้าหมูเด้งกับพริกแกงนะคะจนกระทั่งหมูเด้งของเรากระจายตัวแล้วเข้ากันเนื้อจะเหลวนิดนึงอย่าตกใจค่ะเดี๋ยวใส่อย่างอื่นเพิ่มเห็นไหมว่าเขาค่อยๆข้นขึ้นแบบนี้แล้วเติมกะทิลงไปค่ะอัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปจากนั้นคนกะทิหมูเด้งและเครื่องแกงของเราเข้าด้วยกันอ่ะได้เป็นครีมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่เนื้อหมูสับของเราลงไปเวลาคุณไปซื้อคุณเลือกเนื้อหมูสับติดมันนะเคล้าแบบนี้เป็นห่อหมกหมูสับที่กินง่ายมากเลยอ่ะอยากแชร์ให้ทุกคนเอาไปลองทำเพราะมันง่ายแสนง่ายเนี่ยคุณเสร็จแล้วอ่ะคุณเชื่อไหมคนขึ้นแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะใส่กระชายลงไปค่ะเข้ากันดีแบบนี้แล้วตักลงพิมพ์ที่เตรียมไว้วันนี้นานาใส่พิมพ์ฟอยล์ที่เราใส่ตำลึงลงไปแล้วนะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะอุ๊ยตายแล้วผักเยอะจังคุณเชื่อไหมถึงเวลาจริงๆเนี่ยตำลึงยุบไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดคุณใส่น้อยเนี่ยนะคะห่อหมกของคุณเนี่ยจะดูเล็กชิ้นนิดเดียวเองไม่น่ารับประทานใส่อย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเนี่ยโจทย์ของเราวันนี้เป็นตำลึงเพราะฉะนั้นนานาใส่เน้นๆ เลยคุณนี่หนำๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะหลังจากได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณจะนึ่งก็ได้ค่ะหรือคุณจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้าเลือกภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำห่อหมกของเราเข้าเตาอบจะอบจะทอดจะนึ่งได้หมดเลย Yahoo! ระหว่างรอห่อหมกของเราสุกนะคะมาทำหน้ากะทิราดกันค่ะเรามาทำหน้ากะทิสำหรับราดห่อหมกกันค่ะแป้งข้าวเจ้ายังไม่ตั้งไฟนะคนกับอัมพวากะทิ 100% ค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟวิธีการนี้เลี่ยงการทำให้เขาเป็นลูกง่ายค่ะแต่อย่าลืมนะว่าใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งลงไปแล้วอ่ะต้องเดือดจากตรงกลางนะคะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะกะทิจะไปมีรสชาติแป้งๆที่สำคัญเสียง่ายด้วยค่ะกะทิเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะยกลงเลยค่ะใช้ได้แล้วแบ
นี้เราจะเอามาใช้เป็นหน้าห่อหมกนะนึ่งออกมาเสร็จแล้วห่อหมกจะยุบนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะแบบนี้อย่าลืมเวลาหยิบของร้อนๆต้องมีตัวหนีบนะเขาจะหดลงเราถึงบอกว่าให้ใส่เยอะๆได้เลยจากนั้นคุณขาเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยนะหนึ่งในตัวชูรสให้อร่อยของห่อหมกเนี่ยนะคะคือหน้ากะทิปกติคุณจะวางพริกที่ฟ้าซอยก็ได้แต่วันนี้นานามีน้องๆ น่ารักเขาแกะดอกไม้ให้ค่ะใบมะกรูดคุณจะวางเป็นเส้นก็ได้แต่นานาวางทั้งใบแบบนี้นะคะห่อหมกตำลึงหมูสับได้แล้วค่ะเนี่ยอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เต้าหู้ยี้ใส่ไข่ใส่กะทิเข้าไปเพราะว่าเวลาเอามาผัดกับตัววุ้นเส้นแล้วก็ผัดตำลึงเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นครีมๆข้นๆแบบไข่ข้นแบบนี้เลยหลายๆคนทำห่อหมกเนี่ยอาจจะใช้กะหล่ำปีโหระพาหรือแม้กระทั่งใบยอแต่ตำลึงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทำให้ลูกๆของคุณเนี่ยได้ฝึกทานห่อหมกได้ด้วยเพราะว่าเป็นผักที่สุกและมีรสหวานเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหอยหลอดมาฝากกันค่ะวิธีทำแกะเปลือกกุ้งดึงเส้นดำออกเตรียมไว้ใส่กุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งพร้อมผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้10นาทีนำมาล้างด้วยน้ำจนใสจากนั้นล้างด้วยโซดานำขึ้นพักให้เสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมและน้ำตาลปี๊บนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนเย็นจัดเรียงกุ้งใส่ภาชนะราดด้วยน้ำดองโรยหน้าด้วยกระเทียมจีนและพริกขี้หนูแดงซอยนำเข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้3ชั่วโมงจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมะระซอยบางใบสะระแหน่และกระเทียมโทนดองพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาหอยหลอดส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ